ฆ่าโยนทิ้งลงน้ำต้องเจอร่างแล้วอัยการลั่นแม่เอาไปขายให้ใครหรือไม่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนด้านนายพิเชษเอ็มซีหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำส่วนกลางคอนปฐมเปิดเผยว่าทีมกู้ภัยทีมประดาน้ำลงปฏิบัติการลงประดาน้ำสแกนเป็นหน้ากระดานทั่วทั้งคลองไม่พบสิ่งต้องสงสัยในน้ำเลยเป็นการค้นหาที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยทำมามั่นใจว่าถ้ามีร่างของเด็กต้องเจอแล้วแน่นอนล่าสุดมีการสั่งยุติการค้นหาทางน้ำแล้วด้านนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนมองอีกมุมว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าแม่เด็กเอาเด็กไปขายให้ใครหรือไม่เพราะที่ผ่านมาถ้ากู้ภัยระดมค้นหาขนาดนี้ยังไม่เจอแม้แต่เบาะแสมันก็ยังทิ้งประเด็นอื่นๆไม่ได้ส่วนเรื่องที่แม่เด็กได้ประกันตัวในราคาต่ำมากเป็นเพราะพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้ตำรวจแจ้งข้อหาใดๆนอกจากข้อหาให้การเท็จตราบใดที่ยังไม่พบศพเด็กก็ยังสรุปข้อหาประมาททำให้เสียชีวิตหรือข้อหาอื่นๆได้เลยนายปรเมศวร์บอกอีกว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์จากคำให้การของเขาซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเรื่องนี้ยิ่งคุยก็ยิ่งไม่ได้ข้อสรุปเพราะยังไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเชื่อถือได้กู้ภัยเล่านาทียกเลิกภารกิจหาน้องต่อลันพ่อแม่ยังพากันหัวเราะพี่มาดำทำอะไรกันจากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วทำเด็กหลุดมือต่อมาตีห้าตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับแล้วจึงได้ไปโยนลูกทิ้งลงแม่น้ำต่อมาจึงใช้ชุดนักประดาน้ำไปงมหาแต่ก็ยังไม่พบนายพิเชษเอ็มซีหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำมูลนิธิสุขศาลาอนุเคราะห์นครปฐมเปิดเผยถึงเหตุผลสำหรับการยกเลิกการค้นหาบริเวณแม่น้ำท่าจีนเพราะว่าประธานมูลนิธิมีคำสั่งจุดดังกล่าวมีการสำรวจละเอียดทุกจุดแล้วและถ้าเปลี่ยนจุดจะส่งกำลังเข้าช่วยเนื่องจากกลัวจะเป็นอันตรายต่อนักประดาน้ำจึงได้สั่งยกเลิกภารกิจเพราะบริเวณดังกล่าวมีขยะและแหนหนาแน่นกล่าวต่ออีกว่าหากโยนเด็กลงไปในจุดนั้นอาจติดอยู่ที่สิ่งปฏิกูลและไม่ลอยน้ำนายพิเชษยังได้เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสอีกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังนำทีมดำน้ำค้นหาร่างเด็ก8เดือนแม่ของเด็กและพ่อนั่งหัวเราะอีกทั้งยังถามทีมด้วยว่าพี่มาดำทำอะไรกันก่อนจะเดินกลับไปนอนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเครียดกับการค้นหาร่างเด็กอยู่พร้อมยืนยันด้วยว่าสาเหตุที่ล้มเลิกภารกิจค้นหาในคืนแรกเพราะเหตุนี้เราจะมาหากันทำไมพ่อแม่เขายังหัวเราะกันอยู่เลยเลิกสงสัยว่าเด็กหายในจุดนั้นตั้งแต่ 1-2 วันแรกแล้วแต่ที่ยังนำกำลังค้นหาเพราะทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสงสัยจึงปฏิบัติการต่อต้องบอกว่าหอยอยู่ตรงไหนรู้หมดพี่มาดำทำอะไรกันก่อนจะเดินกลับบ้านไปนอนขณะที่เจ้าที่กู้ภัยกำลังเครียดกับการค้นหาร่างเด็กอยู่นายพิเชษกล่าวนิ่มจนมุมรับสารภาพโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำความคืบหน้าคดีของน้องต่อวัย8เดือนหายตัวปริศนาล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ได้เปิดเผยว่าวันนี้คดีน่าจะเสร็จสิ้นเนื่องจากนางสาวนิ่มซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อรับสารภาพเบื้องต้นพลั้งมือทำลูกตกจนมีการชักก่อนที่จะนำตัวน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำทั้งนี้จากการเข้าเครื่องจับเท็จพบว่านางสาวนิ่มให้การเท็จทั้งหมด 100% และสอดรับกับโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนางสาวนิ่มไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตอย่างใดดังนั้นการตรวจโดยเครื่องจับเท็จก็สามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำมาประกอบสำนวนได้โดยในช่วงเช้าจะมีการสอบปากคำซึ่งจะมีสหวิชาชีพกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อัยการและพนักงานสอบสวนมาสอบปากคำทั้งหมดเพราะคำรับสารภาพจะเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ตำรวจมีทั้งหมดซึ่งตำรวจภาค7จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง
สุดพีคตำรวจสับขาหลอกกล้องวงจรปิดไม่ได้เสียเปิดชัดๆทำลายวันน้องต่อหายความคืบหน้าของคดีน้องต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบกล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกรถที่เข้าออกหน้าบ้านน้องต่อได้รวมถึงวันเกิดเหตุโดยในกล้องที่ตำรวจพบว่าไทม์ไลน์ของนายพุทธไม่ตรงกับคำให้การช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานายพุทธตื่นแล้วและได้เดินอยู่ในบ้านจากนั้นช่วงก่อน7โมงมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกจากบ้านน้องต่อไปแต่มุมกล้องไม่เห็นว่าเป็นบุคคลใดขับเพราะกล้องเป็นมุมต่ำจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ก็หายไประยะหนึ่งและกลับมาช่วงประมาณ7นาฬิกาทางนี้มีพยาน1คนเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่าช่วงเวลา6โมงกว่าๆได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับนิ่มโดยนิ่มขี่คนเดียวและเข้าใจว่านิ่มคงไปตลาดในวันเกิดเหตุและต่อมาช่วง7โมงกว่าๆนิ่มก็อ้างว่าน้องต่อหายไปและนั่งคุมโปงร้องไห้ส่วนผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในบ้านพักน้องต่อพบว่ามีคราบเลือดที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นเลือดของใครสรุปเบื้องต้นคราบเลือดที่พบในบ้านน้องต่อ1ที่หมอนน้องต่อปริมาณมากพอสมควรเลือดซึมลงถึงชั้นเนื้อหมอน2จุดท่อน้ำทิ้งหน้าห้องน้ำใช้ล้างจานตรงกับพยานคนหนึ่งระบุว่าเวลาประมาณ 5:00 กว่าๆของวันเกิดเหตุเห็นบุคคล1หรือนิ่มมาล้างมือจุดนี้3บริเวณผ้าห่มน้องต่อมีเลือดประปรายไม่มาก4ที่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินหลักฐานคราบเลือดทั้งหมดทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่นำเครื่องลูมิโนไปตรวจสอบก็จะไม่พบคราบเลือดที่สภ.บางหลวงตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา2รายคือนายพุทธและนายแจ้ทางนายพุทธถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาให้กระทำการค้าประเวณีโดยจากพฤติการพบว่าพุทธได้หลอกให้แม่เด็กไปขายบริการกับเพื่อนพ่อและนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนนายแจ้ถูกแจ้ง2ข้อหาประกอบด้วย1กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีและ2พรากผู้เยาว์เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับแม่เด็กตอนที่แม่เด็กยังอายุเพียง15ปีโดยจะมีการคุมตัวฝากขังส่งตัวศาลจังหวัดนครปฐมในช่วงเช้าช่วงเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมานิ่มขี่รถจักรยานยนต์หอบข้าวของทั้งเสื้อผ้าขนมกางเกงในและเงินสด 10,000 บาทมาให้ในพุทธไม่กี่นาทีต่อมานางจำเนียนทองทรัพย์ใหญ่หรือป้าเนียนแม่ของพุทธก็มาที่สภ.เอาข้าวกล่อง2กล่องพร้อมกับน้ำดื่มมาเยี่ยมลูกชายทำให้เป็นครั้งแรกที่ป้าเนียนและนิ่มเจอหน้ากันหลังเกิดคดีน้องต่อป้าเนียนได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกับลูกชายซึ่งมีน้ำตาคลอสีหน้าเคร่งเครียดและป้าเนียนก็ได้ต่อว่านิ่มบอกว่ามีแต่ตัวมึงเองเท่านั้นแหละที่รู้ดีทุกอย่างถึงเวลาที่ต้องพูดแล้วมึงทำคนอื่นเขาลำบากมามากอยากให้ผัวต้องติดคุกหรอซึ่งนิ่มก็ตอบกลับไปว่าสงสารแต่หนูไม่รู้จริงๆและไม่ได้อยากให้พุทธติดคุกทีมข่าวได้พูดคุยกับป้าเนียนบอกว่าส่วนตัวในฐานะแม่ตนเองสงสัยทำไมลูกชายถึงโดนแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เพราะไปสู่ขอตามประเพณีไม่ได้ไปฉุดผู้หญิงมาครอบครัวรู้ทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนั้นพุทธกับนิ่มรู้จักกันผ่าน Facebook และมาอยู่กินกันได้แค่ 2-3 เดือนนิ่มก็บอกว่าตัวเองตั้งครรภ์จนช่วงเวลา 9:30 นาทีตำรวจสภ.บางหลวงคุมตัวนายพุทธและนายแจ้ออกจากห้องขังก่อนพาไปเซ็นเอกสารส่งตัวทั้งสองคนมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและปัดตอบคำถามสื่อมวลชนในช่วงแรกต่อมานายพุทธเปิดใจเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าตนเองได้มีโอกาสพูดคุยกับนิ่มเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะมีการสอบถามเรื่องชายเสื้อเหลืองนิ่มบอกตนเองว่าเรื่องชายเสื้อเหลืองเป็นเพียงแค่การคิดไปเองแต่เรื่องลูกหายนิ่มยืนยันว่าไม่รู้เรื่องส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่านิ่มโกหกหรือไม่เพราะนิ่มอาจจะพูดความจริงก็ได้ซึ่งตนเองก็ยังเชื่อนิ่มอยู่และไม่ว่านิ่มจะโกหกหรือไม่ตนเองก็ยังรักอยู่และไม่ได้ซวยเพราะผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมาพยายามบอกนิ่มแล้วว่าให้พูดเท่าที่ตนเองรู้และยังเชื่อว่าที่น้องต่อหายตัวไปเพราะคนนอกล่าสุดบิ๊กโจ๊กแยมแจ้งข้อหาคดีน้องต่ออย่างน้อย2คนพลตำรวจตรีบุญฤทธิ์รอดมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางมาที่สภ.บางหลวงประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและตำรวจชุดสืบสวนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมแพทย์จากโรงพยาบาลบางเลนและนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อ
ผ่านไปกว่า3ชั่วโมงยังไม่มีใครออกมาจากห้องประชุมจากการพูดคุยกับนายพุทธพ่อของน้องต่อเล่าว่ารู้สึกเริ่มเบื่อตำรวจรับตัวไปสอบปากคำทุกวันถามซ้ำๆคำถามเดิมๆถึงวันนี้เวลาผ่านไป17วันตัวเองไม่ได้ไปทำงานเลยโชคดีที่ทางโรงงานยังเข้าใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงอนุญาตให้ลาหยุดได้30วันขณะเดียวกันอาจารย์เจพร้อมกำนันตำบลหินมูลและผู้นำชุมชนเดินเข้าไปบริเวณข้างบ้านของนายพุทธและนางสาวนิ่มพ่อและแม่ของน้องต่อซึ่งเป็นพงหญ้าหนาทึบและเป็นคลองสาธารณะโดยให้นายพุทธจุดธูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยค้นหาลูกชายที่หายไปและคณะก็เดินเท้าเข้าไปค้นหาใช้เวลากว่า2ชั่วโมงไม่พบอะไรที่จะไปสู่การพบเด็กที่หายไปพบเพียงผ้าอ้อมเด็กและกระดูกสุนัขตายล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางมาที่สภ.บางหลวงเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้แม่เด็กยอมรับแล้วว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงแต่ยังปิดบังอะไรบางอย่างจะให้ตำรวจเค้นสอบให้ชัดๆอีกครั้งส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้พบการกระทำความผิดทางอาญาบางส่วนและจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อย2คนแต่ไม่ใช่แม่เด็กหรือพบการกระทำความผิดส่วนไหนก็จะแจ้งความดำเนินคดีในส่วนนั้นวันนี้หากทุกอย่างพร้อมจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อย2คนส่วนจะจบเมื่อไหร่ขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกนิดต้องเอาความจริงออกมาให้ได้เพราะน้ำหนักทั้งหมดอยู่กับแม่คน